Let's Journey สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นจังหวัดทางผ่านไปสู่หลายจังหวัดแต่อ่างทองมีสถานที่สำคัญต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ซึ่งมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยทวาราวดีสุโขทัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์หนึ่งในสถานที่สำคัญนั่นก็คือวัดขุนอินทประมูลที่นี่เดิมทีเป็นเพียงวัดเก่าแก่เต็มไปด้วยซากปรักหักพังของศาสนสถานอาทิวิหารหลวงพ่อขาวซึ่งเหลือเพียงฐานผนังบางส่วนและองค์พระพุทธรูปและก็เกือบถูกทิ้งร้างกลางป่าแต่ด้วยความศรัทธาของชาวบ้านและขุนนางระดับสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจึงริเริ่มบูรณะฟื้นฟูวัดขุนอินทประมูลถือได้ว่าเป็นที่ประดิษฐานพระนอนซึ่งมีความยาวที่สุดของไทยขนาดความยาวประมาณ50เมตรองค์พระนอนมีพุทธลักษณะที่งดงามพระพักตร์ยิ้มปัจจุบันองค์พระนอนตั้งอยู่กลางแจ้งไม่มีวิหารคลุมเนื่องจากวิหารเดิมหักพังไปตามกาลเวลาเห็นได้จากเสาพระวิหารโบราณที่ยังคงปรากฏอยู่รอบองค์พระนอนความเชื่อนะครับของคนที่นี่นะครับเมื่อเดินทางมาที่วัดขุนอินทประมูลแห่งนี้นะครับจะต้องเดินทางมาแตะที่พระบาทของพระพุทธศาสนานี้ครับเนื่องจากว่าเขามีความเชื่อกันว่าถ้าได้แตะแล้วก็ขอพรที่พระบาทนะครับก็จะทำให้มีอายุที่ยืนยาวครับนอกจากนี้ภายในวัดขุนอินทประมูลนะครับก็ยังมีพระอุโบสถที่ถือว่ามีความทันสมัยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับพระอุโบสถวัดขุนอินทประมูลเป็นอาคาร3ชั้นก่อสร้างแบบร่วมสมัยภายในมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมและพุทธศาสนิกชนโดยการติดตั้งบันไดเลื่อนและลิฟต์โดยสารพื้นที่ชั้น1เป็นห้องโถงโล่งสำหรับจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาชั้น2ประดิษฐานพระพุทธมหามงคลจินดาพลบพิตรพระประธานและหุ่นขี้ผึ้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะส่วนอีกหนึ่งจุดเด่นที่สำคัญครับนั่นก็คือพระอุโบสถหลังนี้เกิดขึ้นจากความสามัคคีของชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำบุญภายในจึงมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากที่อื่นๆนั่นก็คือผู้ที่ร่วมทำบุญจะมีภาพเหมือนของตนเองวาดอยู่เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังทั่วทั้งบริเวณพระอุโบสถนี่นะครับก็คือศิลปะภายในโบสถ์อันทันสมัยของวัดขุนอินทประมูลครับนอกจากความทันสมัยของโบสถ์แห่งนี้แล้วนะครับก็ยังมีศิลปะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ผ่านมาภายในจังหวัดอ่างทองนะครับตอนนี้จังหวัดอ่างทองถูกขึ้นทะเบียนเป็นเมืองรองแห่งการท่องเที่ยวแล้วครับลองแวะมาเที่ยวชมที่วัดขุนอินทประมูลกันได้ครับ